สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้าน If and Boy นะคะสาขาเมกะบางนานะคะวันนี้นะเขา เปิดร้านเป็นทางการจริงๆเขาเปิดมานานแล้วนะแต่ว่าวันนี้เพิ่งจะเปิดเป็นทางการนะคะวันนี้ก็อยู่ในร้านก็แบบใหญ่มากนะสาขานี้โอ้ใหญ่สุดๆนะคะก็เดี๋ยวเขามีกิจกรรมกันที่เวทีตอนนี้เราแอบมาเดินเล่นในร้านก่อนนะจ๊ะแอบดูถุงถุงลังการทุกปีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาจากงานที่แมกกะบางนาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ของมามากมายอีกแล้วนะคะถุงใหญ่ยักษ์จากสปอนเซอร์ที่เอาของมาให้ในงานนะคะก็ได้มาจำนวนหนึ่งวันนี้ก็เลยจะมาเปิดให้ดูกันนะคะซึ่งของทุกอย่างในนี้ก็คือมีขายที่ Event Boy นั่นเองนะคะซึ่งสาขาแมกกะบางนาเนี่ยเปิดได้ประมาณ1เดือนกว่าๆแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งGrand Openingวันนี้นะก็ได้ไปร่วมแสดงความยินดีมานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมันเยอะมากจริงมันหนักมากไม่สามารถยกให้ดูได้เดี๋ยวมาดูกันทีละชิ้นนะจ๊ะมาดูกันที่ชิ้นแรกที่หยิบได้นะคะ Golden Rose นะคะอันนี้ด้านในแกะออกมานะคะก็เป็นเยี่ยงนี้นะจ๊ะก็อันนี้เป็นที่ทาเล็บนะคะมันติเนลแคร์ต่อมาเป็นลิปรุ่นสีแดงๆนะคะ Velvet Matte อันนี้ใช้ดีมากบอกเลยดูรีวิวได้ในคลิปด้านล่างหาเอานะจ๊ะอันนี้เป็นLiquid Matte Kiss Proof นะคะอันนี้ก็คือใช้ดีมากดูรีวิวได้ด้านล่างเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่เป็นเครยอนนะคะใช้ดีเช่นกันรีวิวอยู่ด้านล่างเช่นเคยนะคะแล้วก็ลิปไลเนอร์นะคะอันนี้มีแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวนะคะเยอะมากนะคะนี่แหละแล้วก็เป็นอายไลเนอร์วอเตอร์พรูฟนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับ Golden Rose นะคะชิ้นต่อมานะคะเป็น Verena El Guta Berry Plus นะคะต่อมานะคะก็เป็น Shinsu Black Snail Soap with Serum นะคะแกะออกมาแล้วกล่องไม่มีอะไรเลยกล่องมันอยู่ด้านบนหรอหรือยังไงอ๋อมันเป็นกล่องสบู่ที่มันน่าจะอยู่อีกฝั่งนึงสบู่แล้วค่ะโอ้โหกล่องใหญ่มากสบู่หอมมากเลยอะสบู่หอมมากเขาสามารถที่จะฟอกออกมาแล้วเป็นฟองโฟมแบบนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไปลองต่อมาค่ะ Pretty Story นะคะเป็นซองเหมือนที่ใส่เครื่องสำอางด้านในมีอะไร Super CC Cream เป็น CC Cream นะคะแล้วก็มีกระดาษเปียกมาด้วยนะจ๊ะเป็น Pretty Story นะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นลิปบาล์มนะคะของเพียวพาวพาวนะคะหลอดน่ารักมากดูสิน่ารักอะเวลาพกเราจะรู้สึกกิ๊บเก๋ยูเรกาสุดๆต่อมานะคะเป็นลาโรสโพเซนะคะเป็นเซตน่ารักจิ๋วๆอย่างนี้นะคะก็มีเป็นเอฟเฟคแคร์ดูโอพลัสแล้วก็กันแดดเป็นแอตเจียต่อมาเป็นขนตาปลอมนะคะจากลิลลี่อ๋อลิลลี่เจมส์เหรอนะคะขนตาปลอมขนตาปลอมนะคะสวยเชียอันนี้นะคะเป็นมาร์คหน้าใสวิตามินซีนาโนคอลลาเจนนะคะยี่ห้ออะไรไม่รู้เขาบอกว่าไม่มีน้ำหอมเจแปนแกล VC Lotion Mask นั่นเองต่อมานะคะเป็นอุ๊ยอันนี้มีแล้วอันนี้เป็น Translucent Loose Powder นะคะจาก4U2 นะคะใช้ได้อยู่อันนี้ลองแล้วแล้วก็อุ๊ยอันนี้เลิศอันนี้ชอบเป็นแปรงสีฟันนะคะจาก Sparkle นะคะอันนี้ใช้มาหลายอันมากแล้วนะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะก็กดตรงนี้แล้วก็มีไฟเหมือนเป็นประจุดึงพวกคราบคลักออกมาแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเคสค่ะเป็นเมคอัพบล็อกไพรเมอร์โคเวอร์สักอย่างเนี่ยเจียต่อมาค่ะเป็นเซรั่มมาร์คนะคะยี่ห้อ Encharistin X Serum Mask นะคะ
ต่อมาอุ๊ยแชมพู L'Oreal Elsaf นะคะเป็นสีแดงสำหรับผมเสีย Extica Lady Smart Loose Lip นะคะหูยแพ็คเกจเก๋ไก๋นี่อุ๊ยข้างในสวยมากมีความฟิงฟุ้งฟิงกุ้งกิ้งมากหูยแพ็คเกจแบบแน่นหนาและสวยมากเดี๋ยวลองมาเจออันนี้เป็นเบอร์ Lady 04ออกแดงๆฟ้าต่อไปนะคะเป็นโทนี่มอลลี่นะคะเป็นน้ำตกนั่นเองนะคะขวดสีขาวๆน่าจะเคยเห็นกันเนาะนี่นะคะต่อมานะคะเป็นแชมพูจาก Syos นะคะเป็นสูตรแอนตี้แดนดรัฟนะคะแชมพูมากมายมากมายนะคะต่อมานะคะเป็นซูรุริปะซูรุริพอพิลลิ่งสครับอุ๊ยอันนี้อยากได้อ่ะเพิ่งไปแรงอยู่ว่าอยากซื้อ คือคราวที่แล้วได้มาจากของ Eve and Boy เหมือนกันนะคะเป็นโฟมล้างหน้าคือชอบมากเลยอ่ะเพราะว่ามันใช้ดีมากอ่ะแล้วราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงประมาณ 2-3-400 บาทนะคะไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็เวิร์กชอบนะคะเดี๋ยวนี้ไปลองใช้นะเจี๊ยต่อมานะคะก็ว้าวนูฟอร์มูล่านะคะขวดใหญ่มากนะคือแบบใช้ดีอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ใช้ดีนะคะมานะคะเป็นยูซาลีนค่ะตัวนี้เป็นsensitive skin นะคะ PH5 skin protectionwash lotion for body and face เป็นโลชั่นอาบน้ำถนอมผิวอ่อนว่าครีมเป็นโลชั่นอาบน้ำถนอมผิวนะคะสำหรับคนที่ผิวเซนซิทีฟนะคะต่อมาตัวนี้เป็นอ่านว่าอะไรอะ Acne Sur Spot Gel นะคะเป็นเจลต้านสิวไม่เคยเห็นเลยยี่ห้อนี้นะคะมีค่ะที่ Even Boy นะเดี๋ยวลองการนี้แย่น้อยน่ารักเชียการนี้แย่ไมเซล่านะคะตัวนี้ว่ามีตัวใหญ่แล้วทั้งสองสีเลยก็ยังไม่ได้ลองใช้สีเลยอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้เป็นเอาไว้พกพาน่ารักจิ๋วจิ๋วลิปสติกค่ะจากลิปลัสนะคะลิปลัสใช้ดีมากนะคะสีม่วง V3 สวยต่อมานะคะไลฟ์ฟอร์ดนะคะตัวนี้เป็น Precious The Life Ford ตัวนี้เป็น Eyebrow Pencil สีดำกับEyeliner Waterproof ค่ะ2อันขอบคุณไลฟ์ฟอร์ดค่ะต่อมานะคะเป็น12 Pass ค่ะอุ้ยเป็นอายแชโดว์แบบสีน่ารักมากอ่ะดูสิคงไม่แกะให้ดูเนาะเสียเวลาเดี๋ยวเอาไว้ไปดูในรีวิวอื่นๆเดี๋ยวเผื่อหยิบมาใช้นะจ๊ะแล้วก็อุ้ยอันนี้อยากลองอ่ะอันนี้เป็นลิปนะคะของ Estro นะคะเป็นรุ่นLiquid Matte นะคะอ่ะทำไมอันนี้แกะล่ะอันนี้คืออยากลองมาสักพักแล้วอู้ทั้งใหญ่มากทั้งใหญ่กว่าลิปทั่วไปเยอะเลยนะคะตัวนี้จาก Estro นะเห็นเพราะว่าเป็นลิปที่แบบติดอันดับในพวกจัดอันดับนิดนึงเหมือนกันนะลิปก็ดีเขาบอกตัวนี้นะคะเป็น Bill Skin นะคะเป็นไอไลเนอร์ค่ะ Bill Skin กล่องเท่มากว้าวเป็นขวดแบบนี้น่าจะเป็นจิ้มจุ่มใช้ยากนิดนึงแน่เลยเนี่ยวาไม่ค่อยเก่งด้วยเขียนอย่างนี้นะแต่ว่าก็โอเคเดี๋ยวลองดูนะคะ Bill Skin จากเกาหลีต่อมาอุ้ยอันนี้เลิฟอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่นั่นเองนะจ๊ะมีขายที่ Even Boy ราคาดีงามมากแล้วก็ใช้ดีมากแล้วก็เป็น Syos Men ค่ะเป็นแชมพูสำหรับผู้ชายผู้หญิงใช้ได้ไหมใช้ได้แหละก็เพิ่งเคยเห็นขวดเป็นเท่จังเลยเนาะสำหรับผมบางขาดง่ายนะคะ Syos Men นะคะต่อมาจ้ะเริ่มกลมไม่ค่อยถึงอะแป้งสีจันนะคะเป็นโอ้เขามีเขียนไว้ด้วยว่าเป็นของสนับสนุนงานการ์เดนสาขาเมกะบางนานะคะขอบคุณที่สนับสนุนด้วยนะคะเหมือนเป็นงานตัวเองต่อมานะคะเป็นด็อกเตอร์สมชายแอคเน่สปอร์ตทัชเจลนะคะเป็นเจลต้านสิวจากด็อกเตอร์สมชายต่อมาก็คือโซสกินลิปสติกบาร์นะคะอุ้ยน่าจะเป็นลิปสติกที่มีแบนๆสองสีได้เลยเดี๋ยวมาลองอีกทีนึงนะจ๊ะขอบคุณค่ะว้าวเพียววิวี่มีมาเพิ่มสต็อกอีกแล้วนะคะขอบคุณเพียววิวี่มากใช้ดีมากใช้หมดไปแล้วประมาณ1แพ็คครึ่งมันดีค่ะไม่ต้องพูดอะไรมากซื้อซะนะคะต่อมานะคะเป็นโฟมล้างหน้าจากฮาดาลาโบค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ใช้ดีมากนะคะไม่มีกลิ่นแล้วก็ล้างสะอาดด้วยนะคะโอ้อันนี้หนักมากจริงๆเดี๋ยวนะเฮ้ยยาอลังการมากนะคะจากเดอะแซมนั่นเองค่ะแบรนด์เกาหลีเนาะตัวนี้ก็น่าจะมีขายที่อีเฟนบอยอย่างอลังการเขาให้ของมาเยอะมากอะข้างในนี่คือแบบแกะดูสักหน่อยเขาให้ของมาเยอะมากนะคะมาดูกันว่าอะไรบ้างดีลักเซ็ตดีลักเซ็ต
ป็นโทนเนอร์กับอีมัลชั่นนะคะน่าใช้อ่ะมันเป็นกล่องดูอีโคมากเลยหูยเป็นฝาไม้สวยมากนี่นะคะเออสวยสวยนะคะสำลีคลีนซิ่งวอเตอร์แฮนด์ครีมเป็นโฟมล้างหน้าคลีนซิ่งทิชชู่นะคะเป็นคาโมไมล์คลีนซิ่งทิชชู่ใหญ่มากน่าใช้น่าใช้โอ้โหแล้วก็มาสก์ค่ะมาสก์เยอะมากดูสิขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเดอะแซมนะคะยังมีอีกเยอะเลยลิสเตอรีนบ้วนปากแล้วก็แฟรี่มาสคาร่าอุ๊ยน่ารักจังเลยอ่ะอ๋อจากแฟรี่ฟานาติกนะคะอยากลองลิปสติกของเขามากเลยอันนี้เป็นมาสคาร่านะคะแล้วก็ต่อมาเป็น Cleansing Water นะคะจาก Earth ค่ะเมื่อวันเพิ่งไปงาน Earth มาเปิดตัวเซรั่มใหม่แล้วก็ Origina นะคะ Origina Acne Prone and Sensitive Skin นะคะ Collection ค่ะว่ามีอยู่ประมาณ4ขวดนะยังไม่ได้ใช้สักทีแล้วก็เป็นมาสคาร่าจากคาทิสนะคะแล้วก็ลิปสติกนะคะนานิโซแมทมันเขียนว่าเบอร์01ดูสี01หน้าตาเป็นยังไงว้าวนานิโซแมทเป็นสีนูดๆนะคะน่าจะใช้ได้นะแล้วก็เรมี่ค่ะตัวนี้เป็นลิปสติกน่าจะนะเบอร์13เป็นลิปสติกนะคะแล้วก็ไฮชายลิปกอสนะคะนี่นะคะจากแบรนด์ครีนจากแบรนด์ครีนิสต้านะครีนิสต้าไฮชายลิปกอสนะคะอันนี้เป็นอายบราวเพนซิลนะคะจากแอชลี่นะคะแอชลี่หรือแอชลี่สักอย่างขอโทษด้วยฟินาเล่อ๋อฟินาเล่พิงค์นิปเปิลครีมนะคะครีมทาหัวนมชมพูใช่ไหมหลอกน่ารักแล้วก็เลฟลอนลิฟวิ่งลิปสติกซันโปรเทคทีฟนะคะน่าจะเป็นลิปสติกที่เอาไว้ทากันแดดมีกันแดดต่อมานะคะยังไม่หมดอันนี้คือน้ำหอมจากลองแหวงอุ้ยขวดน่ารักน้ำหอมลองแหวงแล้วก็เป็นซันสกรีนโลชั่นนะคะจากบานาน่าโบสนะคะมีรุ่น2นี้ด้วยหรอแล้วก็ Maybelline Hyper Matte นะคะเป็นอายไลเนอร์แล้วก็ Wet n Wine นะคะ Juicy Lip Balm อุ๊ยลิปบาล์มแท่งใหญ่มากตอนนึกว่าปัดแก้มทาแก้มสินะลิปบาล์มค่ะอลังการดีค่ะเลิศค่ะอันใหญ่ดีชอบต่อมานะคะแล้วก็อ้ายเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะ High Shine Lip Gloss เป็นอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะอันนี้เป็น5008 Radiant Red นะคะลิปสติกเยอะเนาะรอบนี้ต่อมานะคะเป็น Sleek ว้าวเป็น Sleek นะคะ Sleek Bud นะคะตัวนี้สี Pixie Pink คิดว่าสีนี้ยังไม่มีของ Sleek แล้วก็ Pons ค่ะ Acne Clear Pons Acne Clear FullBella Orange Lip Balm นะคะเป็นลิปบาล์มน่าจะเป็นกลิ่นส้มแล้วก็สุดท้ายค่ะจาก Absolute Aura นะคะ Melissa Kiss เป็น Overnight Mask นะคะเป็นรุ่นตัวจิ๋ว Overnight Mask แล้วก็ Moisturizer นะคะเป็นรุ่นจิ๋วหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับถุงจาก Eve and Boy นะคะที่ได้มานะคะรอบนี้ของหนักแน่นเช่นเคยนะคะแล้วก็มีแบรนด์หลายๆตัวที่ส่วนใหญ่จะรู้จักอยู่แล้วนะคะรอบนี้ที่ได้มานะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณทาง Eve and Boy ด้วยนะคะที่เชิญให้วาไปร่วมงานในวันนี้นะคะก็ Eve and Boy มีหลากหลายสาขามากแล้วตอนนี้สามารถไปช้อปปิ้งกันได้ใกล้ใครก็ไปที่นั่นเลยนะคะแววๆว่าที่สยามจะเปิดใหม่อลังการใหญ่โตมากถ้าปีหน้านะปีหน้าถ้าวามีโอกาสได้ไป
เดินเล่นหรือว่าอะไรยังไงมีงานอะไรอีกไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแน่นอนคนไหนสนใจพิเศษก็โพสต์บอกได้นะเผื่อจะหยิบมาลองใช้เดี๋ยวรีวิวให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ให้ไว้ด้วยนะคะกดนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ